ชมครับช่วงนี้ฮะชวนติดตามข่าวสารนะครับจากภาคพลเมืองนะฮะคือว่าเขามาปักหมุดเล่าข่าวกับแอปพลิเคชันซีไซด์ครับแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจปากท้องใกล้ตัวนะครับกับกินอยู่รู้รอบเช้านี้นะครับชวนติดตามกิจกรรมครบรอบ46ปีสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องเตือนภัยกรณีที่ว่ามีการหลอกว่าเป็นรัฐแล้วแอบขโมยเงินในบัญชีนะฮะค่ะเป็นเรื่องล่าสุดที่ต้องเตือนภัยคนใช้ออนไลน์แต่ทีนี้ถ้าย้อนไปสัปดาห์ก่อนก็มีเรื่องที่คนออนไลน์แบบปวดหัวเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่ช็อปออนไลน์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพราะสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมคะมีรายงานว่ามีการประกาศขายข้อมูลผู้ที่ใช้บัญชี Lazada ไทยกว่า13ล้านรายนะคะล่าสุดบริษัทออกมาปฏิเสธขณะที่กระทรวง DES ก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอกชนมาคุยกันด้วยค่ะเป็นประเด็นที่จะต้องจับตาในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะนั่นเป็นการวิชาชีพรูปแบบนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามาดูการขโมยข้อมูลผ่านทางออนไลน์ก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นข่าวลือในโลกโซเชียลอีกเหมือนกันนะคะทีนี้กระทรวงการคลังก็เลยต้องออกมาเตือนนะคะว่าจะมีคนโทรไปหาประชาชนที่บ้านแล้วก็บอกว่าเป็นกระทรวงการคลังแล้วก็ขอข้อมูลหน่อยขอเลขที่บัญชีขอเลขที่บัตรประชาชนและเดี๋ยวกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะจะโอนเงินเข้าไปให้คนละ 2,000 บาททีนี้กระทรวงการคลังออกมาย้ำนะคะว่าจะไม่มีการโทรหาประชาชนถึงที่บ้านแบบนั้นนะคะคนที่โทรไปถือว่าเป็นมิจฉาชีพก็เลยจะต้องมาเตือนภัยประชาชนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะกรณีที่มีการส่งต่อข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์นะคะว่ามีมิจฉาชีพใช้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข0829464808อันนี้ค่ะจะโทรไปหาคุณผู้ชมแล้วก็ติดต่อแจ้งว่าจะโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสู้โควิด -19 จากรัฐบาลให้ประชาชนเข้าบัญชีนี่นะคะคนละ 2,000 บาทแล้วก็สอบถามข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่บัญชีจากนั้นเนี่ยค่ะมิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็จะไปขโมยเงินในบัญชีของคนที่โทรไปแล้วก็ให้เลขที่บัญชีมาขโมยจนหมดเลยนะคะเรื่องนี้นายพรชัยธีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังออกมายืนยันนะคะว่ากระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรไปหาประชาชนถึงที่บ้านนะคะก็ขอเตือนอย่าหลงเชื่อแล้วก็ไม่ส่งข้อมูลต่อสามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าต่างๆที่ถูกต้องมาตรการช่วยเหลือจากรัฐได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.mof.go.th หรือว่าถ้าในโลกโซเชียลก็เข้าไปดูใน Facebook นะคะสถานีข่าวกระทรวงการคลังอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงนะคะค่ะส่วนกรณีที่มีรายงานประกาศขายข้อมูลผู้ใช้ Lazada ของไทยกว่า13ล้านรายนะคะล่าสุดก็มีความคืบหน้าเพราะว่าบริษัท Lazada ประเทศไทยออกเอกสารชี้แจงค่ะโดยมีการระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยืนยันว่าไม่ใช่ฐานข้อมูลที่รั่วไหลมาจากบริษัทนะคะขณะเดียวกันฐานข้อมูลดังกล่าวยังประกอบไปด้วยข้อมูลจากบริษัทที่ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลายบริษัทซึ่งเป็นฐานข้อมูลปี61เหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากจะส่งผลกระทบให้บริษัทแล้วยังสร้างผลกระทบให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลายบริษัทด้วยนะคะทั้ง LINE Shopee Facebook ที่ปรากฏชื่อฐานข้อมูลเช่นเดียวกันค่ะเรื่องนี้นายพุทธิพงษ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES เนี่ยค่ะก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะระบุว่าต้นสัปดาห์นี้จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ของเอ็ดด้านะคะคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ Lazada Shopee รวมถึงผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเชิญกันมารวมกันแล้วหารือหาแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรวมไปถึงป้องกันการถูกแฮกด้วยนะคะเป็นการป้องกันการถูกแฮกเกอร์เนี่ยล้วงข้อมูลนำไปขายหรืออาจจะนำข้อมูลไปใช้ในทางไม่ดีในอนาคตด้วยอะค่ะคนที่เป็นขาช็อปโดยเฉพาะคนที่ชอบซื้อผ่านทางออนไลน์เนี่ยค่ะเวลาเราจ่ายเงินบางคนจ่ายผ่านทางบัตรเครดิตก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มีรหัสต้องห้ามอยู่3ตัวอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะ3ตัวเนี้ยสำคัญอย่าให้ใครเห็นเป็นอันขาดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเข้าใช้บัญชีโซเชียลทั่วไปหรือว่าซื้อของผ่านทางออนไลน์เนี่ยค่ะแนะนำเบื้องต้นนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆแล้วก็อย่าใช้พาสเวิร์ดอันเดียวกันหมดทุกแพลตฟอร์มนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายได้ค่ะมีข้อมูลนะคะว่าคนส่วนใหญ่ทั่วโลกนะคะนิยมใช้พาสเวิร์ดนี้ถ้าคุณผู้ชมตั้งอยู่เปลี่ยนเถอะค่ะ1 2 3 4 5 6
ันนี้เป็นพาสเวิร์ดแบบติดท็อป10อันดับ1เลยนะคะกลัวจำไม่ได้ไงเพราะว่ามันหลายอย่างใช่จะบัตร ATM นะคะคุณต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนไหนจะบัตร ATM อีกแล้วก็มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆต้องกรอกรหัสกันอีกนะคะก็เลยบางคนไปตั้งพาสเวิร์ดเอาง่ายๆอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าโอ้โหมันเดาง่ายนะวันเดือนปีเกิดใช่เพราะคนไปรู้วันเดือนปีเกิดเราบางทีกรอกเอาไว้ใน Facebook เนี่ยเขาก็เอาวันเดือนปีเกิดเนี่ยไปเดาเป็นรหัสแล้วก็เข้าไปสืบค้นข้อมูลของเรานู่นนั่นนี่ได้ค่ะบัตรประชาชนนี่สำคัญมากเลยนะคะข้อมูลบางคนอาจจะบอกว่าเป็นพ.ศ.เกิดเป็นวันเดือนปีเกิดแล้วก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะต่อด้วยบัตรประชาชนหรือว่าต่อด้วยเลขอะไรที่สำคัญสำคัญบนเลขที่บัตรประชาชนอันนี้ค่ะแนะนำว่าเปลี่ยนบ่อยๆแฮกเกอร์จะได้แบบว่าเข้ามาแล้วก็เดาไม่ถูกว่าพาสเวิร์ดของเราคืออะไรนะคะวันเดือนปีเกิดภรรยาก็เดาง่ายเหมือนกันไม่จำไม่ได้ครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเอาเปลี่ยนเลยค่ะเอาให้ยากที่สุดนะคะป้องกันการถูกหลอกนะคะส่วนเรื่องต่อไปค่ะไม่หลอกแต่อยากบอกให้รู้อยากบอกว่ามีคนไทยอีกเยอะนะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินก็เลยทำให้19พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นวันครบรอบ46ปีสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนะคะสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเขาก็เลยถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมรณรงค์แล้วก็รำลึกถึงการต่อสู้ของชาวนาชาวไร่ค่ะมีการคุยกันถึงสถานการณ์ที่ดินที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการปักหมุดรายงานจาก2จุดด้วยกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทั้งหมุดจากคุณสุริยันทองหนูเอียดแล้วก็อีกหมุดหนึ่งจากคุณกอล์ฟพัชระคำชำนาญค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้ง2ท่านเนี่ยค่ะมีการปักหมุดรายงานการรวมตัวกันของกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือจาก10จังหวัดนะคะประมาณ500คนค่ะเขาไปรวมตัวกันที่ลานครูบาศรีวิชัยทำพิธีกรรมทางศาสนาสืบชะตานะคะแต่สมาชิกสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยคนที่ล่วงลับไปแล้วนะคะพร้อมกับสักการะครูเจ้าแห่งล้านนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมกันค่ะเดินรณรงค์เรื่องปัญหาการถือครองที่ดินจากลานครูบาศรีวิชัยไปจนถึงประตูท่าแพนะคะดูจุดแรกกันก่อนที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Seaside นะคะคุณผู้ชมจุดแรกก็คือลานประตูท่าแพที่คุณสิริมาเล่าเมื่อสักครู่นี้บริเวณวงกลมสีน้ำตาลนะคะทีนี้ขบวนก็เดินเคลื่อนไปยังพื้นที่ด้านล่างก็คือลานประตูท่าแพนะคะจากจุดนี้ก็เคลื่อนตัวผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เข้าสู่กรอบคูเมืองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เดินทางไปที่ลานประตูท่าแพดิฉันซูมเอาให้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นไม่ชัดเจนค่ะเนี่ยค่ะเดินทางมาเรื่อยๆค่ะระยะทางนี้ไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมมาถึงอีกหมุดนึงที่อยู่ด้านล่างวงกลมสีส้มที่ดิฉันกำลังจะวงให้ดูเนี่ยนะคะจุดนี้ก็คือลานประตูท่าแพพื้นที่ที่เขาเดินทาง7กิโลเมตรนะคะเป็นการเดินทางในเขตตัวเมืองค่ะนอกจากป้ายรณรงค์ต่างๆก็มีการเดินขบวนหาที่พิกัดในการพูดคุยเนี่ยนะคะแล้วก็สื่อสารให้คนเมืองเนี่ยค่ะได้เข้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในด้านที่ดินของบ้านเราด้วยค่ะสวัสดีครับผมโกนะครับอยู่เป็นตัวแทนเยาวชนสกนนะครับก็อันนี้คือขบวนนี้เป็นขบวนสกนนะครับคือจากหลายๆที่ครับที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐนะครับตั้งแต่สมัยคสช.จนปัจจุบันก็ยังไม่ถูกแก้ไขก็เลยรวมตัวกันเพื่อมาแสดงมารณรงค์มาบอกกับสังคมว่าเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับก็จากนี้ก็เราจะไปตั้งเวทีที่ท่าแพนะครับเพื่อจะให้พี่น้องแต่ละชุมชนได้ขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อเรียกร้องของแต่ละชุมชนนะว่าต้องการให้รัฐบาลผลกระทบก็คือถูกยึดพื้นที่ปลูกป่าก็ทั้งหมู่บ้านก็ถูกโครงการปลูกป่าตอนเมื่อประมาณปี58ที่โดนยึดไปประมาณเขาทำโครงการประมาณ600ไร่แต่ก็คือที่โดนยึดไปก็มันก็ไปหลายร้อยเหมือนกันครับเราเป็นพื้นที่ได้รับการจัดสรรของคทช.ซึ่งพื้นที่คทช.ดีกว่าเราจะได้มาเราไม่ได้มาง่ายๆการจัดการทุกอย่างเนี่ยชาวบ้านจะต้องเป็นคนจัดการเองทั้งหมดจะต้องเป็นคนเรียกร้องสิทธิ์เองทั้งหมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยพื้นที่คทช.ที่เขารับปากว่าเขาจะให้น้ำให้ไฟให้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ชาวบ้านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยเรายังไม่ได้รับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านได้รับเพียงหม้อไฟชั่วคราวซึ่งแบกภาระค่าไฟที่แพงแล้วก็น้ำประปาที่
ทางรัฐบาลให้สัญญาว่าคือจะขยายเขตให้เราจะทำให้เราเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นเสียงส่วนหนึ่งจากผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาความไม่เป็นธรรมเรื่องที่ดินจากสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือนะคะพวกเขาเขียนปัญหาที่ตัวเองแล้วก็ชุมชนกำลังเผชิญอยู่ส่งข้อความถึงรัฐบาลค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินผ่านกฎหมายแล้วก็นโยบายต่างๆของรัฐบาลนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาที่หลายชุมชนกำลังเผชิญเนี่ยค่ะส่วนก็เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่านะคะบางชุมชนก็เกิดเป็นคดีความจนต้องมีการยกย้ายออกจากพื้นที่หรือว่าอาจจะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินที่อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะส่วนคนจนเมืองก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เจอปัญหาเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าที่ดินในเมืองถูกทำให้กลายเป็นสินค้าที่มีราคาสูงแล้วก็กระจุกตัวอยู่ในมือคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศค่ะพวกเขาก็เลยอยากให้รัฐมองเรื่องนี้อย่างเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังยังต้องตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมว่าข้อความแล้วก็หนังสือที่ส่งไปถึงรัฐบาลนั้นจะได้รับการตอบรับมากแค่ไหนนะคะชาวบ้านที่มารวมตัวกันเขาบอกว่าหวังว่าอยากจะได้สิทธิ์เรื่องที่ดินที่ทำกินมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่ดินเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรที่จะทำให้พวกเขาลุกขึ้นยืนแล้วก็ทำมาหากินได้โดยเฉพาะในวิกฤตโควิด -19 แบบนี้เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ใครมีที่ใครพอจะเพาะปลูกได้อย่างน้อยๆก็มีแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งรายได้อะค่ะให้ชาวบ้านได้ตั้งหลักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรมาบางคนตัดสินใจกลับบ้านไปได้มีที่ดินก็จะได้เป็นแหล่งที่ทำกินกันค่ะพูดถึงกลับบ้านนะคะเราได้นำเสนอกันมาต่อเนื่องสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บางคนบอกว่าบ้านอยู่ภาคเหนืออยากจะไปบ้านไปช่วงนี้เนี่ยก็ไปช่วยชุมชนทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แต่ว่าบางคนที่อยู่บ้านอยู่แล้วนะคะมีการปลูกพืชผักต่างๆหรือว่ามีการปลูกผลผลิตไม้ผลต่างๆเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่ะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เพราะว่าเขามีการทำเกษตรที่แบบรูปแบบใหม่หรือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเข้มแข็งของชุมชนนะคะที่จังหวัดน่านค่ะก็คือการดึงให้ชุมชนเนี่ยค่ะหันมาทำเกษตรแปลงใหญ่อย่างลำไยแปลงใหญ่พญาแก้วค่ะคุณผู้ชมที่เขารวมแปลงการปลูกลำไยมีคุณภาพแล้วก็สร้างอำนาจต่อรองด้านราคาแล้วก็ฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะคะว่าแม้ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะส่งออกไม่ได้แต่ว่าด้วยคุณภาพเนี่ยค่ะสามารถขายได้ในตลาดในประเทศนะคะจนตอนนี้มีความสนใจจากลูกค้าแล้วก็ไม่พอขายค่ะติดตามเรื่องนี้จากคุณสิริภักดิ์กมลไตรตรึงตรีคูณค่ะสวนลำไยขนาด 2,000 ไร่ที่เกิดจากคนในชุมชนในอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกว่า300ครัวเรือนนำลำไยที่มีมาร่วมกันเพาะปลูกในลักษณะเดียวกันทำได้ผลผลิตจำนวนมากและมีคุณภาพนนทวัฒน์การินหนึ่งในชาวสวนที่นำสวนลำไยประมาณ20ไร่มารวมแปลงกับชุมชนเพื่อสร้างเกษตรลำไยแปลงใหญ่เพราะเห็นประโยชน์มากกว่าทำแปลงเดียวที่ได้ผลผลิตน้อยคุณภาพต่ำทำให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางแต่เมื่อปรับมาทำเกษตรลำไยแปลงใหญ่สามารถสร้างรายได้ต่อไร่ 6-70,000 บาทจากเดิม 3-40,000 บาทต่อไร่เฉลี่ยจะขายได้กิโลกรัมละ55บาทจนสามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมดเมื่อก่อนทำแปลงเดียวใช่ไหมล่ะก็ผลผลิตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เวลาขายก็แบบอะไรแบบพ่อค้าคนกลางก็จะมากดราคาเยอะไงเราพอดีมารวมกลุ่มกันได้กลุ่มแปลงใหญ่มาปุ๊บเราสามารถต่อรองราคาเรื่องราคากันได้ไงรวมกลุ่มกันขายจุดเด่นของการรวมแปลงลำไยคือจะปลูกแบบเดียวกันทั้งชุมชนตามสูตรที่ได้เรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพญาแก้วทำให้ได้ลำไยที่ออกสู่ตลาดเป็นลำไยสดช่อจะขายได้ราคามากกว่าลำไยคัดเกรดที่จะถูกกดราคาต่ำสุดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 1-5 บาทประธานแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้วเล่าว่าวิธีสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนหันมาร่วมทำลำไยแปลงใหญ่คือการขายลำไยให้ได้ในราคาดีเพราะข้อดีของการรวมกลุ่มช่วยสร้างอำนาจต่อรองสินค้าสร้างตลาดสามารถรับออเดอร์ต่อครั้งได้ปริมาณมากให้ความรู้การไปศึกษาดูงานหลายๆที่หลายๆแห่งที่เขาทำดีแล้วก็ประสบความสำเร็จจากนั้นก็เรื่องการจำหน่ายแล้วก็มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนก็
เราจะดำเนินการในรูปของกลุ่มหากใครไม่เป็นสมาชิกก็ณเวลานั้นเราก็ไม่สามารถที่จะมาดำเนินการร่วมกับการดำเนินการการขายในรูปของการขายได้การขายคือผู้ประกอบการจะต้องมาติดต่อที่ทางประธานหรือคณะกรรมการก่อนลำไยแปลงใหญ่พญาแก้วเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดน่านสปก.ยังได้ขยายไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่นเช่นการปลูกข้าวแปลงใหญ่เพราะแม้จะมีวิกฤตโควิด-19จนกระทบต่อการส่งออกแต่ผลผลิตลำไยยังคงขายในประเทศได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านกิโลกรัมช่วยลดผลกระทบให้กับคนในชุมชนและมีรายได้ต่อเนื่องสิริภักษ์กมลตรายตึงตีคูณไทย PBS รายงานเนี่ยค่ะเป็นผลของการรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็สามารถต่อรองกับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ค้าคนกลางได้แล้วก็ทำให้ได้ราคาคุ้มทุนนะคะคือแตกต่างจากลำไยที่เน้นปริมาณมากๆแต่ว่าอันนี้เขาก็เน้นคุณภาพแล้วก็รวมกลุ่มกันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของเกษตรกรนะคะค่ะนอทำเกษตรแปลงใหญ่แล้วเนี่ย1ลดต้นทุนได้2ก็จะได้ต่อรองราคาก็จะได้ราคาที่เป็นธรรมแล้วก็มีความพยายามพอรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่แล้วต้องทำเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เขาว่ากันว่าอยากจะทำให้เกิดขึ้นนะคะค่ะเนี่ยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงต้องแปรรูปด้วยนะคะเอาไว้ว่าวันนี้เอาใจสายหวานเมื่อสักครู่ลำไยไปละหวานหวานไปละหวานยิ่งกว่าลำไยก็น้ำตาลอ้อยนะคะคุณธีรเดชค่ะชอบไหมคะน้ำตาลอ้อยก็ชอบฮะใส่น้ำแข็งหน่อยใช่ใช่ข้าวตาลแบบนี้ใช่ไหมก็ได้ก็ได้ได้โรยอะไรที่มันแบบว่าจืดไปหน่อยอยากให้มันหวานก็ได้คุณธีรเดชเหมาะเติมความหวานหน่อยนะได้ได้ลองดูข่าวนี้หน่อยค่ะใครที่ทำไร่อ้อยตอนนี้แล้วกำลังมองหาวิธีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะลองดูหมุดนี้ปักหมุดรายงานจากคุณเดชาคำเบ้าเมืองทีมข่าวพลเมืองนะคะรายงานภาพของไร่อ้อยค่ะจากศูนย์ป่ารักน้ำอำเภอนาวังที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะเกษตรกรที่นั่นส่วนใหญ่ก็ทำไร่อ้อยแหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัดอ้อยส่งขายให้กับโรงงานเป็นวิถีตามปกติค่ะแต่ว่าคุณวุฒิชัยผู้อำนวยการศูนย์ป่ารักน้ำเขาคิดแปลกกว่านั้นอยากจะเพิ่มมูลค่าของอ้อยด้วยการแปรรูปนะคะแล้วก็กลายเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกกันว่าอ้อยผงค่ะสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งวัตถุดิบในการทำอ้อยผงก็มาจากอ้อยในไร่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเกษตรกรที่นี่เขาก็จะปลูกอ้อยแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ทำมานานกว่า2ปีแล้วจากเดิมขายอ้อยปกติสร้างรายได้ตันละประมาณ 1,000 ถึง 2,200 บาทนะคะแต่พอแปรรูปเป็นอ้อยผงสามารถขายได้สูงสุดประมาณตันละ 24,000 บาทนั่นน่ะจูงใจมากกว่านะพอแปรรูปแล้วอะค่ะมากกว่าเท่าตัวนะถูกถูกหลายเท่าเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะเขาจะใช้ต้นอ้อยสดๆอายุ1ปีขึ้นไปค่ะซึ่งอ้อยสด100กิโลกรัมจะเคี่ยวออกมาเป็นผงอ้อยได้ประมาณ8กิโลกรัมเท่านั้นแต่ต้องบอกว่าคุ้มนะคะแล้วก็ต้องใช้อ้อยสดใหม่ทุกวันจากนั้นต้มเคี่ยวจนเป็นสีน้ำตาลไหม้โดยใช้กระบวนการทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงกลายเป็นน้ำตาลอ้อยผงในที่สุดค่ะส่วนราคาก็สามารถกำหนดเองความคุ้มมันอยู่ตรงนี้แหละคุณสิริมาราคาเขาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ300บาทสามารถขายได้ทุกวันแล้วก็ไม่ต้องรอตัดอ้อยตามรอบการผลิตนะคะค่ะแต่ว่าวิธีการนี้จะไม่ได้เงินข่าวละมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการทยอยขายปลีกตามความต้องการของลูกค้าเรียกว่าก็ค่อยๆเก็บกำไรกันไปนะคะส่วนกากอ้อยหรือว่าชานอ้อยที่เหลือเนี่ยค่ะเกษตรกรสามารถนำไปใส่ต้นไม้ให้เป็นปุ๋ยกับพืชแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือนได้อีกด้วยค่ะเราก็มองว่านอกจากอ้อยส่งเข้าโรงงานแล้วเนี่ยมันทำอะไรได้อีกแล้วมันสามารถทำด้วยตัวเองได้ไหมก็เลยหันมาทำในเรื่องของการแปรรูปปกติแล้วเนี่ยอ้อยมันมีรายได้รายปีแต่ถ้าเกิดเรามาทำแปรรูปอย่างเงี้ยเราสามารถมีรายได้เป็นรายวันวันนี้อยากได้ 3,000 ใช่ไหมมีคนออเดอร์เข้ามาเราบอกขายกิโลละ300หรือใน 3,000 เนี่ยเราอาจจะต้องทำสัก20โลเพราะเราขายราคาส่งเนาะขายกิโลละ150พอทำสัก20กิโลวันเดียวได้แล้ว2คนผัวเมียกิจกรรมอยู่กับบ้านแค่นั้นเองเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้นะคะคุณผู้ชมที่สนใจลองดูข้อมูลนะคะแล้วก็ลองทำกันดูแล้วน้ำตาลอ้อยผงเนี่ย
รสชาติแน่นอนหวานแล้วก็ไม่มีการฟอกสีด้วยค่ะคนที่รักสุขภาพเนี่ยชอบก็เอาไปทำเครื่องดื่มเอาไปทำขนมนะคะก็เป็นทางเลือกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครๆแหมก็อยากดูแลสุขภาพก็หันมาเลือกใช้น้ำตาลอ้อยแล้วก็เป็นผงโรยเป็นท็อปปิ้งเวลาที่ทานขนมทานอาหารคือวัตถุดิบเนี่ยเขาเป็นอ้อยสดใช่ไหมฮะใช่คือว่าไม่ต้องไปเผาไม่ต้องไม่ต้องไปเผาก็ไม่เกิดPM 2.5ถูกต้องไงยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะคะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะพาไปพื้นที่ภาคใต้ค่ะไปดูกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมของเด็กๆนะคะที่บ้านสวนกงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะปีนี้ได้เดินทางไปเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบคนควรคนควรก็คือกลุ่มคนที่ทำมาหากินอยู่ตามเชิงเขาใกล้พื้นที่ป่านะคะน้องๆที่ไปที่บ้านควรหมากตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของน้องๆ นะคะแต่แตกต่างก็คือมีระบบนิเวศที่แตกต่างกันมากเลยค่ะที่บอกว่าไม่ไกลมันไม่ไกลจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะดูพิกัดกันหน่อยนะคะพื้นที่บ้านสวนกงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาที่เป็นบ้านของน้องๆอยู่บริเวณวงกลมสีชมพูเนี่ยค่ะถ้าดูจากพิกัดจะเห็นว่ามันอยู่ใกล้เลใกล้เลคือใกล้ทะเลเนี่ยนะคะดังนั้นระบบนิเวศก็จะเป็นระบบนิเวศท้องทะเลวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ที่บ้านสวนกงก็ทำประมงพื้นบ้านผูกพันอยู่กับทะเลค่ะแต่ว่าอีกจุดนึงนะคะคุณผู้ชมก็คือพื้นที่ที่น้องๆไปเรียนรู้ในครั้งนี้บ้านควรหมากเนี่ยค่ะอยู่วงกลมสีแดงตรงนี้นะคะระยะทางมันไม่ได้ไกลจากบ้านสวนกงค่ะแต่ว่าบ้านควรหมากเนี่ยส่วนใหญ่ที่นั่นประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วก็เก็บผักจากสวนมาขายมาประกอบอาหารนะคะวิธีแตกต่างแต่พิกัดไม่ได้ไกลกันมากนักค่ะครั้งนี้ไปที่บ้านควรหมากค่ะมีกลุ่มโลกบ้านฉันแอดควรหมากเป็นผู้อำนวยความสะดวกจัดพื้นที่การเรียนรู้พอเด็กๆไปถึงที่หมายกิจกรรมแรกเหมือนเวลาคุณธีรเดชไปออกแคมป์ลูกเสือค่ะหาฟืนก่อนนะคะก่อไฟให้ได้ก่อนนะคะถึงจะดำรงชีพได้นะคะจากนั้นเรียนรู้วิธีการทำภาชนะจากกาบหมากเข้าสวนค่ะไปหาผักกรูดแล้วก็ผักอื่นๆมาปรุงเป็นอาหารค่ะซึ่งน้องๆได้เรียนรู้การขุดหัวมันแบบไม่ต้องถอนต้นนะคะเรียนรู้วิธีการตัดใบเหลงเพื่อนำมาทำหลังคาขนำแล้วก็การทำกล้วยดิบอาหารทานเล่นที่คิดค้นแล้วก็ประยุกต์โดยคนในชุมชนเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเพาะปลูกพืชพันธุ์กันหลายชนิดก็เลยมีความหลากหลายของอาหารด้วยค่ะรู้สึกดีสบายได้เรียนรู้หลายอย่างเช่นใบเหลงเขาควรเอาทำหลังคาได้สองเราได้เรียนรู้ว่าหัวมันนั้นไม่สุกไม่แก่แต่ว่าวิธีการถ้ามันพืชถึงจะได้กินพี่ๆป้าๆทุกคนเป็นคนใจดีมากแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้แบบวิธีคนขวนแบบท่องแท้ดีใจเทน้องๆเรียนรู้ได้ไวน้องๆทำได้ทุกคนเลยค่ะมันเป็นงานของผู้ใหญ่เด็กก็ทำได้แก๊งค่ะน้องๆแก๊งทุกคนเลยค่ะอยากให้น้องมาเรียนรู้บ่อยๆมาแลกเวียนความรู้กันเราเป็นชาวขวนเราก็อยากไปเรียนโลทิทะเลทะเลก็อยากมาเรียนโลทิขวนมันจะได้เป็นประสบการณ์ที่ว่าจดจำไปตลอดชีวิตเลยค่ะที่เห็นนี่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้เคยรายงานว่าน้องเขาไปทำนาโยนกันจำได้ไหมคะเนี่ยค่ะการทำนาโยนก่อนหน้านี้เป็นกิจกรรมที่ได้เรียนรู้กับกลุ่มจนะแบ่งสุขนะคะครั้งนี้ก็ไปเรียนรู้ที่ควรหมากอีกรอบนึงคือทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องควรป่านาแล้วก็เลด้วยนะคะได้เรียนรู้เรื่องของทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วนนะคะน่าสนใจปิดเทอมเมื่อก่อนนึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กนานแล้วนะยังจำได้นะไม่นานมากเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะจากเรื่องราวของเด็กๆนะคะไปดูเรื่องของผู้ใหญ่กันบ้างตอนนี้ยิ้มรับกันตลอดเลยใครที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพราะว่าใช้ได้โครงการคนละครึ่งสมัครทันไงก็เลยยิ้มกับเขาทันนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ต้องติดตามความคืบหน้าเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันหยุด4วันเนี่ยดิฉันเห็นภาพการใช้คนละครึ่งคึกคักมากเลยคุณสิริมาค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่สมัครไม่ทันรอเลยนะคะเพราะว่าผลจากโครงการเนี่ยค่ะน่าสนใจเป็นเงินสะพัดที่ใช้สะสมตั้งแต่เปิดโครงการมานะคะคุณผู้ชมตอนนี้ปาไปกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะรัฐบาลก็เลยกำลังเตรียมขยายสิทธิ์นะคะแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้มกราคมปีหน้าถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะมอบให้กับประชาชนค่ะทีนี้ไปดูบรรยากาศการใช้จ่ายกันก่อนนะคะที่เมืองพัทยาชลบุรีถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
ที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งจำนวนมากร้านอาหารหลายแห่งคึกคักค่ะอย่างร้านแห่งนี้เขาบอกว่ามีประชาชนเดินทางไปรับประทานอาหารใช้สิทธิ์ต่อเนื่องนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าโครงการคนละครึ่งมีประโยชน์สามารถลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดีส่วนบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของนะคะที่ร้านขายของฝากที่จังหวัดเพชรบุรีก็บอกว่านักท่องเที่ยวไปใช้สิทธิ์แล้วก็ใช้คนละครึ่งนะคะซื้อของฝากกันจำนวนมากมีส่วนช่วยทำให้ทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ค้าเองสามารถที่จะขายของได้มากขึ้นค่ะเป็นโครงการที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้มีต่ออีกค่ะเพราะว่าทำให้ทางร้านอะเพิ่มยอดขายมากขึ้นค่ะคือร้านเล็กๆก็มีนะคะคนละครึ่งเนี่ยล่าสุดดิฉันไปมาเนี่ยร้านริมทะเลแบบร้านเล็กมากอ่ะแต่มีคนละครึ่งอ่ะคนนี้วิ่งกรูเข้าไปเลยค่ะขายดีกว่าเพื่อนจริงๆค่ะนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการก็บอกว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยสามารถนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารเนี่ยใช้ได้จริงแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของพวกเขาค่ะก็ช่วยให้คนที่มีรายได้น้อยนะครับก็ได้เงินช่วยได้เยอะครับช่วยในค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตอนนี้ได้ไปใช้กับอะไรบ้างแล้วคะเป็นพวกโรงแรมที่พักส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารก็คือสามารถลดได้เยอะเลยครับอยากจะให้โครงการนี้มีต่อไปไหมครับก็มีต่อครับช่วยให้คนรากหญ้าคนที่มีรายได้น้อยช่วยได้เยอะแต่ว่าท่ามกลางรอยยิ้มก็มีประเด็นปัญหาปรากฏให้เห็นนะคะโดยเฉพาะราคาสินค้าแพงที่บางร้านเนี่ยฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะกระทรวงพาณิชย์เขาก็เลยย้ำบอกว่าต้องตรวจตาแล้วก็ได้กำชับให้สายตรวจพาณิชย์ดูแลสินค้าและบริการโดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวอย่างตลาดน้ำก็ดูแลกันอย่างเข้มงวดเลยนะคะเจ้าของร้านหลายร้านเนี่ยค่ะเขาก็เลยต้องปิดป้ายราคาอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมค่ะก็ได้มีการประสานให้กับทางพาณิชย์จังหวัดนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกรณีที่ในช่วงเทศกาลนะครับเราคนไทยช่วยกันแล้วนะครับถ้าผู้ประกอบการนะครับมีลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการเอาเปรียบนะครับเราก็จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่นะครับทางกระทรวงการคลังนะคะคุณพรชัยธีระเวทที่ปรึกษาเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาบอกว่ายอดใช้จ่ายคนละครึ่งล่าสุดนะคะรายงานวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมามีมูลค่าการใช้จ่าย 21,952 ล้านบาทส่วนการลงทะเบียนของประชาชนตอนนี้นะคะทางรัฐบาลก็ได้รับมอบหมายค่ะมอบหมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบที่4ได้หรือไม่คนละครึ่งนี่นะคะแล้วก็คาดการนะคะว่าจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนคือมกราคม2564แล้วก็พอลงทะเบียนเนี่ยค่ะรัฐบาลก็คาดหวังว่าเนี่ยค่ะการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีเนี่ยค่ะจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนส่วนร้านค้ากระทรวงการคลังบอกนะคะว่ายังไม่ได้ปิดรับเหมือนประชาชนทั่วไปที่จะไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะร้านค้าร้านไหนที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยค่ะสามารถไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าโครงการคนละครึ่งได้เพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยถือว่าทุบสถิตินะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้มีอยู่ประมาณ 770,000 ร้านค้านั่นหมายความว่าเราเดินไปเนี่ยค่ะเราจะเจอร้านค้าที่เข้าโครงการคนละครึ่งจำนวนมากยอดก็จะจ่าย 20,000 กว่าล้านของเรานี่คือว่า10,000กว่าล้านของรัฐนี่ก็10,000กว่าเหมือนกันใช่ไหมค่ะคนละครึ่งเนี่ยค่ะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะคือบางร้านเขาบอกว่าโอ้โหเฉามานานเจอโควิด19พอมาได้คนละครึ่งไปเนี่ยก็ได้ลืมตาอ้าปากกันรอบนี้แหละค่ะต้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งนะคะดิฉันก็คนละครึ่งเหมือนกันถ้าไปกับคุณธีรเดชใช้ครึ่งนึงคุณธีรเดชครึ่งนึงดีดีดีแต่ว่าสามารถออกได้ทั้งหมด 100% ก็โอเคไปด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่าน